แอดล่าสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับผู้สื่อข่าวตอมารีแอคนะครับผมวันนี้เรามารีแอคดันพลักทีสคุยแก้เหงามิสโลเล่ตอมารีแอคล่าสุดมิสเตอร์โรลี่คุยแก้เหงาได้ปล่อยแดนแพ็กทีสออกมานะผมดูที่หน้าปกเดี๋ยวคือมีความแบบเล่นเยอะมากแบบโดนกระโดดโลดเต้นแต่เราคิดว่าในคลิปจริงอ่ะเขาต้องจริงจังไว้แกเขาต้องจริงจังกับการเต้นมากๆนะครับผมเราอยากรู้แล้วว่าเขาจะจริงจังยังไงนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าจ้า ต่อหมอรีแอคชอบบ็อกกิ้งอ๋อของจริงจะค่อยๆเข้ามาเหรอโอ้ม้วนเนี่ยม้วนหล่อมากเลยนะหน้าสดอ่ะทำไมเออวี่ทำไมลูกผมแตกป่ะล่ะลูกทำไมเล่นกับน้องปุ๊มปุ๊มเขาแย่งไงอย่างนี้แก้มาปุ๊มปุ๊มอ่ะเออขาวมากเลยแล้วตึงตึงแต่งแต่งเออว้าต่อหมอรีแอคก็จบไปแล้วนะครับผมกับแดนแพ็กทริสคุยแก้เหงามิกเซอร์โลเลนะครับผมเราได้เห็นการเพอร์ฟอร์มการเต้น
ของน้องๆก็อย่างที่เราเคยเห็นไปนะครับผมแต่พอเราได้มาดูเวอร์ชันห้องซ้อมเนี่ยเห็นแต่ละคนรู้เลยว่าแต่ละคนเขาได้รับการฝึกซ้อมมาดีเขาจริงจังกับการแสดงของเขาจริงๆนะครับผมเขาใส่ใจกับรายละเอียดจริงๆอยู่อย่างพี่เจสนะเราเห็นพี่เจสแล้วพี่เจสเขาเป็นคนที่ขยันมากๆในฐานะที่เราเคยเป็นเด็กเต้นมาก่อนเรารู้สึกว่าคนอย่างพี่เจสเนี่ยเป็นคนที่ขยันในการซ้อมมากๆนะครับผมแบบว่าพี่เจสเขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะครับผมแล้วก็ทุกคนที่เหลือก็ทำได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ละคนก็จะมีฝีไม้ลายมือที่แตกต่างกันไปแบบว่ามีเขาเรียกว่ามีความเป็นตัวเองที่แตกต่างกันไปแต่ละคนก็ถือว่าดีเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้ชมอะไรมากเพราะว่าเรา react ไปเยอะแล้วเรารู้สึกว่า at last ก็คือ number one ในไซน์เพราะเธอคือ number one นะครับผมสุดท้ายนี้นะผมตอมอนต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะวันนี้ตอมอนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมแล้วก็ฝากดูคอนเทนต์อื่นกับตอมอน react x at last ด้วยนะครับผมวันนี้ตอมอนไปแล้วอันยอ